แย่งกันผู้สิงห์ก็ปล่อยครับอภรอยู่ที่ยอดยอดให้กฤษณะลูกนี้กฤษณะโดนไปสะดุดเองครับแอตันหนุนมาอีกทีนึงหาครับชิงจังหวะได้ก่อนแล้วสัตว์เลยล็อกสวยเลยครับรามานี่รามานี่จะไปต่อแล้วปัดไปเข้ามือปฏิวัติเอ้าแล้วไปกระชากเขาลูกนี้เตะมุมครับยูโตโอโนะปั่นมาลูกนี้ได้โขกด้วยสูงเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับอลิซันโควิดครับตัวทีเด็ดเลยครับของอินเดียนาที35ของการแข่งขันครับชยาวัฒน์แตะอ้อมไปแล้วครับหนีรามานี่ให้กับเอลิอันโดครับดูสปีดถึงก่อนด้วยเอลิอันโดแล้วก็ซัดลูกนี้โอ้โหบอลติดเซฟครับไปติดปลายมือของนัทพงศ์ขจรมาลีครับแบ็คขวาเลยครับนานๆเติมมาทีจอดลูกนี้เสาสองทำได้ดีแล้วนะครับชนะพงศ์หมดดารักครับแบ็คขวาเติมเกมมาไอ้กฤษณะครับกฤษณะยอดคือลูกนี้แล้วยิงตามน้ำติดเซฟซัดไปติดป้อมแล้วบอลสุดท้ายไฮมันตันลูกนี้แฝดคนเสาแล้วไม่เข้าครับโอ้โหทัศนพงศ์ยอดไปลูกนี้ยังติดอ่ะหาแล้วครับอภิวัตอภิวัตไม่ผ่านเด็กสุพรรณนันยอมยิงไกลซะเลยครับโอ้โหโด่งข้ามมาไปเยอะครับเกียรติอีครับแล้วนกหวีดยาวครับผู้ตัดสินเป่าจบเกมที่พิชยะสเตเดียมครับลีวอไทยลีกสัปดาห์ที่2ครับหนองบัวพิชยะ FC นะครับแพ้ให้กับสุพรรณบุรีซิตี้ไป0-1ครับเก็บ3คะแนนสำคัญได้สำเร็จนะครับ